50 บาทครับว้าวไม่เป็นไรแต่ก็รู้ระดับชิมอร่อยเป็นแบบรสลาบแบบกรอบๆชอบเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุทธิสาชาแนลนะคะวันนี้ตั๊กอยู่กันที่ตลาดเซวันโกนะคะซึ่งมาครั้งแรกเลยก็วันนี้ตั๊กมีร้านนะคะที่น่าสนใจยังไม่เคยถ่ายนะคุณผู้ชมร้านนี้นั่นก็คือร้านลาบหมูทอดร้านนี้นะคะนี่ก็เอาจริงๆยังไม่เคยถ่ายร้านแบบนี้แล้วก็กินอันนี้คือยังไม่เคยเลยนะเดี๋ยวเราจะลองเป็นครั้งแรกนะคะก็มันไม่ได้แปลกหรอกคุณผู้ชมแต่ว่าตั๊กว่ามันน่ากินแล้วก็ใครที่ชอบแบบลาบๆเนี่ยลองดูไปเดี๋ยวตั๊กพาไปชมวิธีการทำการขายของเขาวันนี้กันค่ะทางเซนบาบวันนี้เอามากี่โลพี่สิบโลสิบโลคนก็เยอะสุขสาวที่คนเยอะอันนี้มาขายทุกวันไหมคะพี่ทุกวันทุกวันเลยตรงนี้คือเป็นที่ประจำของพี่เลยใช่ไหมคะบนหรือว่าบนอ๋อก็ต้องเดินหาค่ะอย่างนี้ก็จะเป็นเหมือนลาบหมูของเรานี่แหละคุณผู้ชมแต่ว่าเขาจะมีการผสมแป้งใช่ไหมคะพี่เนี่ยตัวนี้คุณผู้ชมเลยเป็นแบบลาบนะคะได้กลิ่นแบบเครื่องลาบเลยหอมมากเลยค่ะแล้วก็ทอดใส่หม้อเริ่มขายประมาณกี่โมงคะพี่4 โมงเย็นครับสี่โมงเย็นอ๋อตอนนี้ประมาณ5 โมงเย็นแล้วนะคุณผู้ชมคือร้านอ่ะถ้าเอาแบบเต็มแบบมาแบบเต็มร้านน่าจะประมาณ6 โมงเย็นใช่ครับประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรารอดูเขาจะปั้นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะดูค่ะไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมคะเนี่ยไม่ครับไม่หยุดเลยขายยังไงบ้างอะคะพี่เป็นชุดราคาชุดละเท่าไหร่อะคะมี SML ครับอ๋อ SML ค่ะ S ราคาเท่าไหร่อะคะ50 บาทครับ50 บาท50 70 100จ้าเป็นแบบทอดหม้อนะคะคุณผู้ชมเราก็จะมาเป็นแบบนี้เป็นชิ้นแบบนี้เดี๋ยวเราลองชิมกันนะคะมาครั้งแรกเลยครั้งแรกเหรอครับใช่ครับมาครั้งแรกเลยค่ะมาจากสระบุรีค่ะของที่นี่เขาแบบหลากหลายเลยนะคุณผู้ชมเราปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้เอาไปเลือกกล่องได้เลยจ้าก็จ๋า10 บาททุกชิ้นเลยทอดหม้อนะคะก็จัดขึ้นเรื่อยๆนะให้กล่อง4ของ5ทอดนานไหมอะคะพี่5 นาทีอ๋อ5 นาทีเองไม่นานค่ะพอออกมาก็จะเป็นแบบนี้โอ้ได้แล้วค่ะว้าวโอ้น่ากินมากค่ะแล้วก็เอาลงทอดต่อตอนนี้มีกี่สาขาเราไม่รู้ค่ะพี่ค่ะโลกจะพันไม่รู้ว่ามีกี่สาขาเยอะอยู่นะครับค่ะกอนก้าเหรอคะชื่อร้านลาโปกอนก้าลงทอดแบบนี้นะคะ5 นาทีนะคะเป็นชุดครับเริ่มต้นที่เท่าไหร่50 บาทครับว่าใครเลือกกล่องได้เลยจ้าเนี่ยไม่เป็นไรแต่ก็รู้ระดับก็สั่งให้หมดมีไซส์ S นะคะ
สายเอส50ค่ะนี่แบบนี้ค่ะเอาไปอ่ะเอาไปอ่ะรอนี่ก่อนมาแล้วโอ๊ยต้องใส่ถุงครับพี่น้ำไม่จังเท่าไหร่นี่ได้แล้วค่ะครับเดี๋ยวเรามากินกันได้แล้วคุณผู้ชมเป็นแบบนี้50เอาจริงแบบใครที่ชอบลาบอ่ะโอ้ตอบโจทย์นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันตอนนี้ร้อนๆเลยนี่เขายังทำไม่เต็มร้านเลยนะคุณผู้ชมมาใหม่อีกแล้วสั่งได้ค่ะสบายเลยค่ะมาค่ะคุณผู้ชมได้แล้วอันนี้50บาทนะคะก็ชุดเขาจะมี S M L เนาะS 50 M 70แล้วก็ L 100บาทนะคะชิมอร่อยเป็นแบบรสลาบแบบกรอบชอบเลยมีความเปรี้ยวนิดๆนะคะเอากินคล้ายๆแหนมอร่อยได้เยอะเลยนะคะเนี่ย50อื้อหมูคันหมูหมูเน้นๆเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับกับขอบคุณมากค่ะกรอบอร่อยมันเจอเจ้าอันไหนหมดครับอร่อยดีก็ลาบแหละคุณผู้ชมแต่มันจะมีแบบเพิ่มแบบความกรอบอ่ะแล้วก็แบบเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานพอดีรวมกันในนี้เลยกรอบอร่อยมันกับข้าวเหนียวก็ได้นะจริงๆอ่ะแล้วก็มีผักแก้มนิดนึงนี่รสเลยแล้วก็ใครที่อยากมาเดินตลาดเซฟบันโกนะคะก็มากันได้นะคะร้านลาบหมูทอดร้านนี้นะคะอยู่แต่เขาไม่ได้มีที่ประจำใช่ไหมเธอต้องเดินหาวนไปใช่ไหมพี่ที่จะวนนะครับต้องวนแต่ว่าขายทุกวันนะครับที่นี่ขายทุกวันนะ4โมงเย็นนะคะถึง5ทุ่มกดไลค์ก็แชร์นะคะเป็นกำลังใจกับตักด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะอร่อย